สวัสดีท่านครับพบกับผมแล้วก็ช่องวิชัยบล็อกนะครับวันนี้พาทุกท่านมาพักผ่อนที่ร้านอาหารแล้วก็ร้านกาแฟชื่อว่าเตลต้งวิวนะฮะเราเคยมาที่ร้านนี้แล้วเพราะว่าพี่บอยจะเป็นคนสนิทแล้วก็รู้จักผมเองนะครับตอนนี้ก็เปิดร้านอาหารแล้วก็ร้านคาเฟ่ร้านกาแฟแล้วจากเมื่อก่อนเนี่ยเป็นบ้านกลางทุ่งนาตอนนี้แกก็ทำแบบว่าคอมเพกเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเลยนะฮะช่วงที่เรามาเนี่ยเขาเกี่ยวข้าวพอดีนะครับผมเดี๋ยวดูบรรยากาศภายในร้านครับไม่รู้ทุกท่านยังจำบ้านพี่บอยได้ไหมฮะก็จะเป็นบ้านพลังงานโซลาร์เซลล์นะฮะที่ไม่ใช้ไฟฟ้าตั้งอยู่กลางทุ่งนาแบบนี้ที่เราเคยมารีวิวครั้งก่อนครับยังสวยเหมือนเดิมนี่ผ่านมาน่าจะปีกว่าๆแล้วก็ยังสวยงามอยู่ปลูกดอกไม้เต็มไปหมดเลยตอนนี้เราอยู่กับพี่บอยเจ้าของร้านนะครับพี่บอยเปิดมานานยังอ่ะประมาณ 7-8 เดือนนะครับ 7-8 เดือนครับที่นี่ตั้งอยู่ตรงไหนไม่รู้อยู่ตรงเขตติดต่อกับสีดอนมูลนะครับสีดอนมูลประสักน้อยถ้าจะมาทำไงบ้างเอ่ยก็มาตาม GPS มาเลยก็ได้ครับชื่อว่าเตลต้งวิวครับเตลต้งวิวครับผมมาถึงนี่เลยเนาะมาถึงนี่เลยครับไม่หลงไม่หลงทางแน่นอน จะมาทางเชียงแสนหรือแม่สายดีเอามาได้ทั้ง2ทางครับอีกทางนึงก็มันจะเป็นทางหลวงครับทางประสักน้อยก็มาได้ถ้าเป็นทางแม่สายก็ทางสีดอนมูลมาได้เหมือนกันทางแม่มะได้หมดเลยครับก็ชื่อว่าเตลต้งวิวครับเปิดมา7เดือนแล้วเนาะประมาณ 7-8 เดือนนะครับอันนี้ร้านเล็กๆเป็นร้านเล็กๆบรรยากาศเหมือนเดิมไหมพี่บอยบรรยากาศเหมือนเดิมกลางทุ่งนาครับกลางทุ่งนากลางทุ่งนาเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเนี่ยก็เปิด11โมงครับถึง6โมงเย็น11โมงถึง6โมงเย็นครับผมปิดวันไหนไม่รู้ก็ปิดวันอาทิตย์ครับปิดวันอาทิตย์ปิดทุกวันอาทิตย์เนาะครับผมทุกวันอาทิตย์อันนี้เพิ่งตัดหญ้าใช่ไหมเนี่ยตัดหญ้าครับอ่ะไปเดี๋ยวเดินไปดูร้านกันครับเตี๋ยวต้งวิวเนาะครับเป็นร้านกาแฟด้วยร้านอาหารด้วยก็หลายเมนูครับน้ำเงี้ยวก็อร่อยนะครับพี่บอยถ้ามาที่นี่แนะนำเมนูหน่อยจะเป็นน้ำเงี้ยวครับน้ำเงี้ยวอร่อยครับน้ำเงี้ยวนี่เป็นสูตรเชียงรายเป็นสูตรเชียงรายเลยครับสูตรเชียงรายเลยสูตรเชียงรายเลยไม่พลาดแน่นอนน้ำเงี้ยวกินแล้วต้องห่อกลับด้วยครับน้ำเงี้ยวนะฮะขนมเส้นน้ำเงี้ยวหรือว่ามีทั้งหลายเส้นครับมีเส้นเล็กมีเส้นเล็กเส้นใหญ่ขนมจีนตอนนี้เราก็นั่งอยู่ภายในร้านเตลต้งวิวแล้วนะฮะต้องบอกว่าเมนูเขาเนี่ยก็จะมีให้เลือกเยอะมากครับราคาก็เป็นกันเองอย่างเช่นตัวนี้ตำแตง40บาทนะครับตำป่า60ตำปูม้า99ก็จะมีราคาบอกอยู่อันนี้ผมสั่งเป็นน้ำเงี้ยวไปวันนี้น้ำเงี้ยวบ้านสวน40บาทนะพี่บอยก็เพิ่งยกมาเสิร์ฟส่วนกาแฟที่นี่แก้วเท่าไหร่พี่บอยแก้วละ40บาทเองครับอันนี้พี่บอยนะครับครับผมกาแฟก็แก้วละ40บาทจะมานั่งด้วยกันไหมไม่ดีกว่านะก็ราคาเขาเรียกว่าราคาทั่วไปนะฮะราคาทั่วไปเลยเดี๋ยวมาดูน้ำเงี้ยวกันและนี่คือน้ำเงี้ยวบ้านสวนนะครับชามละ40บาทโอ้โหได้เยอะมากเราสั่งเป็นเส้นเล็กไปครับเส้นเล็กไปแบบนี้เข้มข้นนะฮะดูจากสีแล้วก็ดูจากกลิ่นหอมออกมาแล้วนี่เข้มข้นมากเขายังเสิร์ฟคู่กับนี่เลยเป็นถั่วงอกแล้วก็กะหล่ำปีมาตอนนี้น้ำเงี้ยวเราก็พร้อมแล้วนะฮะก็จะเป็นเส้นเล็กครับผมน้ำเงี้ยวเส้นเล็กเดี๋ยวชิมรสชาติก่อนนะครับว่าเป็นยังไงเข้มข้นมากคนที่ชอบรสชาติเข้มข้นนะครับอร่อยดีถูกปากดีเข้มข้นมากครับน้ำเงี้ยวที่ขาดไม่ได้คือดอกงิ้วนะฮะดอกนิ้วเดี๋ยวขออนุญาตชิมดอกนิ้วก่อนมันจะกรึบๆหน่อยผ่านครับเต็มร้อยเลยอร่อยมากกินข้าวก่อนครับผมเส้นเขาก็นิ่มครับเส้นแล้วก็นิ่มแล้วก็ดอกนิ้วก็ไม่เหนียวมากกำลังดีเดี๋ยวเรามาดูตำส้มตำกันครับวันนี้เราจะตำเป็นตำไหลบัวใช่ไหมครับไหลสายบัวค่ะตำสายบัวใส่กุ้งมันจะมีกุ้งสดก็ได้ลวกก็ได้อันนี้จะเป็นกุ้งลวกนะวันนี้ได้เลยครับอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยเหรอครับใช่ค่ะลูกค้าก็ชอบทานเมนูนี้ค่ะเอาพริก2เม็ดพริก2เม็ดเหรอคะครับ อย่าจะเผ็ดเกินไปครับ2เม็ดค่ะครับผมออกเปรี้ยวหวานหน่อยครับอันนี้เปรี้ยวเปรี้ยวหวานนะผมได้ค่ะพอดูแบบชำนาญมากเลยอ่ะคุณครูนะครับคุณครูใส่น้ำตาลทรายเนาะค่ะโอเคตำบ่อยใช่ไหมเนี่ยแสดงว่าชอบกินส้มตำแน่เลยมันชอบอะค่ะความชอบส่วนตัวตัวนี้คือขายดีสุดของร้านเลยใช่ไหมครับค่ะเมนูที่แบบว่าลูกค้าแบบมาทานบ่อยมาก
ตำตำไหลบัวเนาะเป็นบัวแดงนี่ใช่ไหมฮะค่ะเป็นสายบัวค่ะทำสายบัวตอนแรกเราเอาไหลมาแล้วค่ะแต่ว่ามันก็มีปัญหาในการเก็บเนาะครับร้านเราก็เพิ่งที่จะเปิดเนาะเราก็เลยแล้วตอนแรกเราไม่มีไฟด้วยเนาะตอนเราเป็นไฟเซลล์เนาะมันก็มีปัญหาในการจัดเก็บอะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นสายบัวนี่บ้านเรามีเยอะอันนี้สายบัวของบ้านเราเลยใช่ไหมใช่ค่ะของหนองบงใต้ค่ะโอ้ชำนาญมากเลยอันนี้เป็นน้ำตาลปี๊บเนาะน้ำตาลปี๊บใส่ไปหน่อยนึงครับคลุกเคล้าให้เข้ากันเปิดมานานยังครับเนี่ยร้านเกียร์ต้งวิวเพิ่งได้ประมาณ6เดือนเองค่ะอ๋อวิวต้งวิวนี่คืออะไรครับแปลว่าอะไรเอ่ยเตลเป็นภาษาเหนือแปลว่าเดินค่ะแปลว่าเดินค่ะต้งแปลว่าทุ่งนาเดินทุ่งนาใช่อ๋อนี่เป็นสายบัวแดงนี่เนาะเอาสายบัวแดงครับก็หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้อันนี้คือลอกเปลือกออกแล้วเนาะโอ้ดีมากส่วนลูกค้าก็จะทานเป็นกุ้งสดค่ะเป็นกุ้งสดกันเพราะว่าเราใช้กุ้งสดอ๋อเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะค่ะเดี๋ยวไปชิมที่โต๊ะดีกว่าว่ารสชาติเป็นยังไงอันนี้น่าจะเอาเปรี้ยวหวานใช่ไหมครับนะแล้วก็พริก2เม็ดโอเคถูกใจมากเราสั่งได้เลยนะท่านใดที่จะตามมาชอบแบบไหนแม่ค้าจัดให้ทั้งหมดเลยนะตอนนี้ส้มตำเราก็ได้แล้วนะฮะตำไหลบัวนะครับผมตำสายบัวกุ้งลวกนะฮะเดี๋ยวมาชิมรสชาติจะเป็นยังไงกันเราจะมาชิมส้มตำนะฮะเป็นส้มตำสายบัวนะครับส้มตำสายบัวแล้วก็กุ้งลวกเข้มข้นมากถูกปากหมดเลยครับส้มตำนี่สายบัวมันจะนิ่มๆหน่อยครับแล้วก็คลุกเคล้ากับเครื่องปรุงที่เปรี้ยวหวานเค็มมันเข้ากันแล้วก็อร่อยโดนใจมากอันนี้โดนัทอะไรพี่บอยเป็นโดนัทนมสดครับโดนัทญี่ปุ่นไหมญี่ปุ่นครับทำนุ่มๆเลยทำเองมีต้มเขาเรียกว่าดิปกับน้ำจิ้มอะไรไหมอ๋อน้ำจิ้มยังไม่ได้ทำก็เป็นน้ำตาลครับเป็นโดนัทน้ำตาลก็หวานๆหน่อยเนาะก็จะหวานๆหน่อยครับอันนี้เป็นมันไม่หวานมากครับเป็นแบบยังไงดีหวานน้อยอ่ะพูดง่ายๆหวานน้อยหลังจากกินอาหารคาวแล้วนะครับแล้วก็มาตบท้ายด้วยอาหารหวานก็จะเป็นโดนัทนะครับแล้วก็กาแฟอันนี้จะเป็นกาแฟดำร้อนนะฮะแล้วก็โดนัทกาแฟนี่มาจากที่ไหนครับพี่บอยเป็นกาแฟนี้ครับกาแฟหมู่บ้านไผ่เป็นกาแฟขั้วอ่อนขั้วกลางหรือว่าขั้วเข้มมันจะเป็นขั้วกลางค่อนเข้มกลางค่อนไปทางเข้มครับอันนี้รสชาติจะออกเปรี้ยวไหมไม่เปรี้ยวมันจะออกกึ่งๆกันออกกึ่งๆออกกึ่งๆกันเป็นกลางออกไปทางเข้มก็จะมีขมหน่อยนิดนึงครับแล้วก็จะออกเปรี้ยวๆนิดนึงก็ใช้เครื่องแบบทั่วไปเนาะเครื่องแมชชีนธรรมดาใช่แล้วก็อันนี้กาแฟที่เป็นซิกเนเจอร์นะครับแล้วก็อันนี้คือโดนัทนมสดซิกเนเจอร์เลยครับอันนี้โดนัทนมสดเลยครับเป็นโดนัทญี่ปุ่นที่นิ่มๆเหรอเนาะครับนิ่มๆไม่อมน้ำมันอันนี้ทอดหรืออบอ่ะอันนี้ทอดครับอ๋อทอดเอาแป้งแบบหมักแล้วก็มาทอดเนาะครับครับอ๋อคือวันต่อวันใช่ไหมพี่บอลทำต่อวันครับอันนี้ก็จะเป็นอีกซิกเนเจอร์ตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวโดนัททอดแล้วก็กาแฟดำกาแฟดำกาแฟนอกจากกาแฟดำแล้วทำเมนูอื่นลาเต้ได้ไหมลาเต้ได้ครับหลายเมนูหลายเมนูพวกชาเขียวอะไรก็มีไหมชาเขียวมีครับชาเขียวชาไทยชาพีชเนี้ยเราก็ทำได้ทุกอย่างเลยครับนะฮะชิมรสชาติอันนี้โอ้พี่บอยไปเรียนชงไปเองเลยเนาะครับผมเรียนพร้อมกันครับไม่ค่อยขมเท่าไหร่เนาะดีนะเป็นรสชาติที่ทั่วไปเนาะทั่วไปครับมันทำเย็นได้ทำร้อนได้ทำเย็นได้ก็อร่อยนะครับทำเย็นกาแฟดำเย็นเนาะช่วงคือช่วงนี้มันหน้าหนาวพอดีก็แนะนำที่นี่กำลังดีเลยมีที่กลางเต็นท์ไหมพี่บอยถ้ามานี่ยังไม่มีครับยังไม่ทันเริ่มไฟฟ้ายังไม่ค่อยมายังไม่เข้าก็จะเป็นที่พักผ่อนเนาะครับผมที่พักผ่อนที่ทานอาหารแล้วก็ที่กินกาแฟแล้วก็ถ่ายรูปแต่ว่าเป็นอีกที่นึงที่มาเชียงแสนแล้วแวะมาได้ครับแวะมาได้ก่อนที่จะไปที่อื่นแวะมากินข้าวก่อนแวะมากินข้าวที่นี่ก่อนเต็นท์นี้ก็จะไปดอยมันจะออกดอยสงโง
ไปดอยสงูได้ไปดอยสงูได้ครับผมไปสามเหลี่ยมได้ไหมไปสามเหลี่ยมได้เหมือนกันได้ครับไปสกายวอล์กได้ได้คือเป็นจุดผ่านนะฮะคือแวะมากินข้าวก่อนครับแวะมากินข้าวมาถ่ายรูปก่อนที่จะไปเที่ยวตามจุดต่างๆนะฮะก่อนจะขึ้นดอยสงูนี่ก็มองทางหลังร้านก็ได้นะครับดอยสงูอยู่ไกลๆก็เห็นเหมือนกันเนาะเห็นเหมือนกันอืมโหทำเลเขาดีร้านนี้ต้องยอมรับเลยครับบรรยากาศแล้วก็ทำเลเขาได้เปิดมา7เดือนแล้วหน้าหนาวนี้ก่อนเนาะหน้าหนาวนี้ถ้ามาเชียงรายก็ขึ้นมาที่นี่อากาศเย็นๆเลยครับเอาจริงครับผมกาแฟเขาอร่อยมากมันพอดีมันมีเปรี้ยวนิดนึงกำลังแบบกลมกล่อมพอดีมีหวานมีขมมีเปรี้ยวผมว่ากาแฟเขาโอเคเพราะว่าพี่บอยเขาไปเรียนมาจะรู้สูตรรู้วิธีชงแล้วก็รู้วิธีการคัดเลือกเมล็ดกาแฟนะครับก็เลยเป็นข้อได้เปรียบพูดง่ายว่าผ่านการอบรมการชงกาแฟมาแล้วถือว่ากาแฟผ่านครับถ้ามาร้านนี้ก็ถ้าใครที่แวะมาทางเชียงแสนนะครับแวะมาร้านเตี๋ยวต้มวิวได้นะครับมีอาหารอร่อยอร่อยเมนูเหนือน้ำเงี้ยวส้มตำกาแฟแวะมาได้ครับอากาศหนาวๆมากันได้นะครับตั้งอยู่ที่ไหนนะครับตั้งอยู่ที่สีดอนมูลเส้นทางปราสาทสีดอนมูลแวะมาได้ถ้ามาไม่ถูกนะครับตาม GPS มาก็ได้นะครับพิมพ์ว่าเตี๋ยวต้มวิวนะครับมากันได้เลยนะครับขอบคุณครับ